chasing miracles. No, that's not how my story goes. You could be my hero before I let you go. Cause I don't go chasing fairy tales. No, that's not how my story goes. I've been down this road before. I've seen the fall. And now I'm full for you. สวัสดีครับชาวใต้โต๊ะคอมทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับตั้นใต้โต๊ะคอมครับสวัสดีด้วยตบมือไม่แน่ใจว่าเสียงดังฟังชัดดีหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงแล้วช่วยรบกวนบอกด้วยนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมได้ยินเสียงหรือเปล่าเสียงมาเสียงไม่มาอะไรยังไงนะครับรบกวนบอกด้วยนิดหนึ่งเนาะจะได้แบบว่าไม่ได้พูดคนเดียวเยอะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับสวัสดีคุณวรเมธนะครับยิ้มกรุงคุณภูมิเกียรตินะฮะแล้วก็ทาง YouTube ครับเออสวัสดีคุณ JM ครับแหมพอดีว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหเรามีเคสอีกตัวนึงเป็นเคสแบบว่าอหังการอ่ะเอาง่ายๆมันใหญ่โตมันอหังการมันใหญ่เอาง่ายๆมันใหญ่มันอลังการมันโอ้โหแบบมันสมกับเป็นเคสแบบในอนาคตมันล้ำสมัยอะไรประมาณนั้นเลยเอาง่ายๆนะฮะใครที่กำลังมองหาเคสหน้าตาล้ำๆดูอลังการไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยวันนี้ห้ามพลาดครับและแน่นอนว่ามันเป็นเคสที่มีราคาเอ้ยหน้าตาแบบอลังการอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสึนามิขึ้นชื่อว่าสึนามิครับราคาย่อมเป็นมิตรกับผู้ใช้แน่นอนใครจะซื้อไปใช้ไม่ต้องกลัวแพงวันนี้เรามาดูรีวิวกันให้เจาะๆเน้นๆชัดๆทุกเม็ดทุกรายละเอียดกันดีกว่าว่าเจ้าสึนามิโปรเจคเตอร์ไททันตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้เรามีโปรเจคเตอร์ไททันนะครับกับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์1262เป็นเคสแล้วก็ชุดลมสำหรับระบายความร้อนนะครับและที่สำคัญคือมันเป็นซีรีส์โปรเจคเตอร์มันสามารถซิงค์กันได้ระหว่างเคสนี้กับตัวซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้ด้วยซิงค์แสงไฟกับซิงค์ระบายความร้อนได้นั่นเองนะฮะตัวพัดลมมันเป็นพัดลม ARGB ตัวเคสตัวนี้ก็จะมีกล่องควบคุมไฟ ARGB อยู่ด้วยนั่นเองนะครับโอเคสวัสดีคุณกิตคุณกิตบอกเท่มากๆเลยครับพี่ชมผมใช่ไหมหรือว่าชมเคสน่าจะเป็นชมเคสแล้วกันเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะสวัสดีคุณบิ๊กนะครับคุณประพัดบำรุงศักดิ์แล้วก็ทุกๆคนเลยนะฮะเสียงดีโอเคครับทาง Lazada ครับวันนี้ใครที่ดูอยู่ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube Live เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้เป็นลิงก์ Lazada กดเข้าไปจะเป็นการรับชมไลฟ์ผ่าน Lazada สามารถกดเก็บกดรับคูปองเพื่อเป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าผ่านทาง Tsunami Flagship Store บน Lazada ได้นั่นเองนะครับวันนี้เอาละฮะเรามาดูเคสของเรากันดีกว่าพระเอกของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเคสครับโอ้โหที่แบบมีขนาดหน้าตาอลังการงานใหญ่มากลองเทียบกันดูนะผมนั่งอยู่ตรงนี้นี่แล้วเคสเนี่ยสูงเท่าหัวผมเลยนะครับเนี่ยแล้วในการออกแบบตัวเคสเนี่ยถ้าเป็นเคสทั่วๆไปเราจะเห็นภาพแบบว่าเป็นเคสที่มันเป็นเหลี่ยมๆธรรมดาหน้าตาอาจจะเรียบบ้างดูอลังการงานสร้างบ้างแต่ว่าเจ้าไททันตัวนี้เนี่ยมันมีความแบบมันมีความพุ่งมันมีความคมความแหลมความล้ำที่ไม่เหมือนใครซึ่งตัวเคสนะครับบอกเลยว่าเขาผลิตจากเหล็กนะฮะเป็นเหล็กคุณภาพสูงความหนาเนี่ย 0.8 มิลลิเมตรเป็นแผ่นเหล็กมาเจาะตัวเจาะเนี่ยเขาจะใช้ตัวตัดพลาสมาตัดมาเลยครับตัดแล้วทำการพับดัดขึ้นรูปประกอบกันมาเป็นตัวเคสอย่างนี้ซึ่งก็จะได้ทั้งความทนทานความอลังการแล้วก็ดีไซน์ที่แปลกตาไม่เหมือนใครด้วยแต่บางคนเฮ้ยอาจจะแบบคุ้นๆไงเคสตัวนี้เอ้ยมันเหมือนกับของคนโน้นหรือเปล่าของคนนี้หรือเปล่าไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันนะครับเรามาพูดถึงเจ้าซึนามิโปรเจคเตอร์ไททันตัวอื่นเคยเห็นมาแล้วปล่อยผ่านไปถึงแม้ว่าเอ้ยอาจจะติดตาอาจจะคุ้นๆแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ย
คนละเรื่องนะครับคนละเรื่องกันแน่นอนถ้าอยากจะได้ราคาที่เป็นมิตรภาพกับกระเป๋าตังกับคนใช้วันนี้เรามาดูเจ้าไททันนะครับนึกถึงแต่ไททันเท่านั้นนะฮะโอเคครับด้านหน้าตัวเคสเนี่ยออกแบบมาอย่างดีมาพร้อมกับกระจกเทมเปอร์กลาสที่ด้านหน้าเห็นข้างในชัดเจนครับเป็นพัดลม ARGB 3ตัวที่อยู่ภายในพัดลมสีขาวตัวเคสก็สีขาวเข้ากันดีตัวกระจกเป็นกระจกตัดแสงมันจะทำให้แสงไฟเนี่ยดูสวยขึ้นคมขึ้นแล้วมันก็ไม่ฟุ้งบาดตานะครับทำให้มันมีความสวยงามพร้อมกับโลโก้ซึนามิตรงนี้แบบมินิมอลไงมันจะไม่ดูอลังการเฮ้ยดูเคสขายแบรนด์นี่หว่าแบรนด์ไม่เน้นตัวเคสนะครับแล้วด้านหน้าเป็นกระจกปิดทึบใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงมีช่องลมเข้าแน่นอนช่องลมเข้าจะอยู่บริเวณนี้นี่ด้านข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็ด้านบนด้านล่างเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงเรื่องลมไม่เข้าลมมันเข้าแน่นอนครับเข้าได้แบบหลายทิศทางในรอบทิศทาง360องศาเลยก็ว่าได้รูลมเข้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วตัวพัดลมเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นพิเศษครับเขาบอกว่ามีใบพัดเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มแรงลมได้มากขึ้นแล้วก็ลดเสียงรบกวนขณะพัดลมทำงานด้วยนั่นเองซึ่งพัดลมตัวนี้เป็น ARGB นะครับคอนโทรลเลอร์รอบคงที่ที่ 1,500 รอบแต่ว่าแสงไฟอะไรสามารถปรับแต่งได้ตามใจต้องการนั่นเองนะฮะถัดมาครับด้านบนดูเคสแล้วก็ต้องมาดูด้านบนกันบ้าง Lazada เสียงหลุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คเสียง Lazada แป๊บนึงนะฮะไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นอะไรเอ่ยเสียง Lazadaฮัลโหลครับเสียง Lazada มาหรือยังครับฮัลโหลน่าจะมีเสียงแล้วนะฮะโอเคเสียงน่าจะมาแล้วพอดีผมกดเปิดไมค์แล้วมันดับไปน่าจะมาแล้วนะครับทาง Lazada นะโอเคขอบคุณคุณลูกใหม่ครับแล้วก็ตัวเคสนะครับด้านบนมาพร้อมกับตัวฟรอนต์พาเนลอะไรมากมาดูกันฟรอนต์พาเนลด้านหน้าเคสครับมี USB 2พอร์ตแจ็ค 3.5 ออดิโอปุ่มรีเซ็ตปุ่มปรับแสงไฟแล้วก็ปุ่ม power แค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับด้านหน้าเคสก็เป็นตำแหน่งที่เราเสียบพอร์ต USB เสียบพอร์ตหูฟังแล้วมันใช้งานได้ง่ายแล้วด้านบนฝั่งนี้อ่ะมาดูกันด้านบนก็อลังการเหมือนกันครับแต่ผมขอไม่วางเคสนอนนะเพราะว่ามันมีกระจกอยู่นะครับผมกลัวทำกระจกแตกไงนี่นะครับมีตัวพัดลมที่ด้านบน3ช่องนะฮะสามารถติดตั้งพัดลมได้ที่ด้านบนตรงนี้แล้วก็จะมีตัวโคเวอร์เพื่อความสวยงามมันแหละแล้วก็เพื่อความแข็งแรงทนทานของตัวเคสด้วยนะครับในตำแหน่งของแผ่นเหล็กที่ปิดครอบตัวพัดลมด้านบนไว้3ตัวแต่ว่าตัวไททันเนี่ยจะให้พัดลมมาแค่ให้พัดลมมาแค่3ตัวเท่านั้นนะครับให้พัดลมมาแค่3ตัวถ้าอยากได้ต้องไปซื้อเพิ่มซึ่งมันสามารถติดพัดลมได้สูงสุดด้านหน้า3ด้านบน3ด้านหลังอีก2 3 3 6 6 7 8ติดตั้งพัดลมได้หมด8ตัวนะครับสำหรับเจ้า Protector Titan ตัวนี้นะฮะซื้อพัดลมมาเพิ่มอีกทั้งหมด5ตัวก็มีเป็นเซตขายพร้อมกล่องนั่นเองนะครับขายเป็นกล่องขายเป็นเซตเลยทีเดียวโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างอ่ะฝั่งนี้แล้วกันนะครับไอ้ตัวกล่องนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะมันคืออะไรมันคือกล่องควบคุมไฟครับจริงๆมันจะแถมมาให้เป็นเซตซึ่งยังไม่ได้ประกอบมาเราต้องมาประกอบเองแต่อันนี้คือผมเสียบติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถอดเสียบนะครับแล้วจะมีตัวกระจกเทมเปอร์กลาสฮะตัวกระจกเนี่ยมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยเป็นกระจกตัดแสงเหมือนกันแล้วกระจกเนี่ยเขามีการตัดขอบมาให้มันเข้ากับรูปทรงของตัวเคสด้วยนะครับสามารถยึดได้ทั้งหมด5 จุดมีจุดนี้จุด4จุด5จุดวะ5จุดนี่แล้วก็ด้านโน้ตอีก3จุดนะฮะเป็นการยึดแบบใช้น็อตยึดเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นน็อตอย่างงี้นะครับยึดตัวกระจกเข้าไปกับตัวแท่นยึดกระจกข้อเสียอย่างนึงเลยของเคสตัวนี้เนี่ยคือเราไม่สามารถหมกได้เวลาคนที่เกียจจะสายไฟเนี่ยชอบยัดชอบหมกไว้เพราะว่าเคสฝั่งเนี้ยจะปิดทึบมั้ยในเคสทั่วไปแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฝาใสนะครับดังนั้นใครจะประกอบคอมก็ต้องจัดสายไฟให้ดีๆไม่งั้นจะแบบดูแบบอเนกอนาถอุจารลูกตานะฮะต้องจัดสายไฟให้มันดีๆด้วยนั่นเองแล้วก็ในฝั่งนี้ครับมาดูการอึ๊บส่วนฝั่งนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกันครับดีไซน์แบบเดียวกันกระจกปิดมาเหมือนกันจุดยึดกระจกเหมือนกันเลย
ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดติดตั้งเมนบอร์ดอุปกรณ์ภายในต่างๆด้านบนจะติดตั้งชุดน้ำได้มาพร้อมกับช่องยึดพัดลม3ตัวจะติดตั้งหม้อน้ำ3ตอนอะไรก็ตามแต่ตามอัธยาศัยครับไม่ต้องห่วงว่าจะติดไม่ได้เคสใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันยัดลงได้สบายๆแน่นอนนะครับผมขออนุญาตถอดกระจกออกก่อนก็แล้วกันจะได้ประกอบเขาได้ง่ายๆนะฮะวิธีการถอดกระจกก็ง่ายๆแค่หมุนน็อตออกแต่ก่อนหมุนเนี่ยจับให้ดีๆนะครับจับให้ดีๆเลยปุ๊บจะหล่นนั่นไงมือไม้อ่อนชอบทำหล่นเวลาน็อตหล่นในห้องเนี่ยหายากมากนะฮะแบบว่ามันไปหล่นอยู่ตามซอกหลืบไหนสายไฟเส้นไหนทับอยู่ก็ไม่รู้หมุนออกมาทั้งหมด5ตัวซึ่งชุดน็อตแล้วก็ชุดกระจกเนี่ยเวลามากับเทปพัดถอดแยกกันนะครับตัวกระจกก็จะประมาณนี้นี่ผมถอดออกมาแล้วขอไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ชุดน็อต5ตัวผมขอที่วางแป๊บนึงแล้วสนาเสียงหายอีกแล้วงั้นผมขอถอดตัวไมค์แล้วกันนะครับทำไมเสียงหายบ่อยล่ะผมก็ชาร์จแบตไมค์ไว้แล้วนะโอเคผมขอถอดไมค์ไว้แล้วกันขออภัยครับเสียงหายบ่อยเป็นอะไรไม่รู้พูดกันเสียงปากเปล่าๆกับกล้อง Lazada นะขออภัยครับทาง Lazada โอเคเดี๋ยวขอถอดกระจกฝั่งนี้ด้วยนะครับเวลาจะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกให้ดูมันจะได้ไม่ติดนะฮะเพราะเดี๋ยวเผลอๆไปกระแทกโดนกระจกแตกนี่ยุ่งเลยนะกระจกทรงนี้นี่ไม่ใช่แบบหาตัดกันง่ายๆนะครับต้องสั่งทางซูนามิเท่านั้นหายากกระจกทรงเนี้ยถ้าเป็นกระจกแบบเคสทั่วไปก็คือจะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมจะไปสั่งตัดร้านไหนก็ได้แค่เจาะรูสั่งตัดเสร็จก็เจาะรูแล้วก็ร้อยน็อตแค่นั้นแหละจบแต่ตอนนี้คือแบบมีเหลี่ยมมีมนมีโค้งนะฮะซับซ้อนซ่อนเงื่อนต้องเก็บดีๆนะครับต้องเก็บดีๆโอเคโอเคโอเคมาดูกันครับแล้วก็ในส่วนของด้านใต้ตัวเคสอ่ะพลิกให้ดูด้านใต้ด้านใต้ก็แบบโล่งๆเลยไม่ต้องห่วงว่าแบบว่ามันจะไม่มีช่องระบายอากาศเพราะเคสนี้เป็นแบบเคส Open Chassis คือโล่งมากแล้วการออกแบบด้านใต้คือจะติดตั้ง Power Supply แนวตั้งแนวนอนแนวขวางอะไรก็ไม่ต้องห่วงเรื่องช่องลมเข้าติดได้สบายๆแน่นอนนะฮะส่วนด้านหลังครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังมาแบบมาตรฐานเลยมีช่อง PCI Express ทั้งหมด7ช่องมาตรฐานติดตั้งพัดลมขนาด120มม.ได้2ตัวหรือว่าจะเป็นหม้อน้ํา1ตอนขนาด2ตัวก็ได้นะครับหม้อน้ําขนาด1ตอน2ตัวก็ได้แล้วก็ช่อง Back IO Panel ด้านหลังขนาดมาตรฐานเดี๋ยวผมขอเอามาใส่ให้ดูอันนี้เป็นของเมนบอร์ดอะไรเอ่ยแป๊บนึงนะอันนี้เป็นของเมนบอร์ด MSI นะครับ Gaming M7AC ลองประกอบให้ดูก็เจาะมาแบบพอดีเลยเมนบอร์ดอะไรก็ติดตั้งลงไปได้ไม่ต้องห่วงว่าจะยัดไม่เข้าใส่ไม่ลงนี่เห็นไหมใส่ได้พอดีสำหรับช่องตัว Back IO Panel นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงไหนอีกภายในการประกอบเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลากับเจ้าเคสซูนามิไททันตัวนี้นะครับราคา 3,490 บาทเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาประกอบเข้าไปแล้วนี่มันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูอีกตัวนึงนะครับเรามาดูอีกตัวนึงพระเอกของเราในวันนี้อีกตัวนึงก็คือเจ้า Protector 1262ใครสงสัยอะไรสอบถามมันเข้ามาได้นะครับสงสัยอะไรสอบถามมันเข้ามาได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นซิงค์ระบายความร้อนสายขาวครับนี่ขาวใสดุดไข่ปอกบอกเลยว่าต้องชอบแน่นอนสำหรับคนที่ชอบอะไรขาวๆแบบผมนี่ครับมาพร้อมพัดลม ARGB แบบเดียวกับในเคสเลยนะฮะเห็นไหมพัดลมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแบบเดียวกันเลยติดมา2ตัวดูดลมเข้าตัวนึงเป่าออกตัวนึงแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็หลายๆคนอาจจะไปคิดถึงเจ้า TSS 1000ที่เป็น1000หรือ2000วะTSS 2000นี่เป็นซิงค์ทรงสูงแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะให้พัดลมมาแค่ตัวเดียวแต่ตัวนี้ให้มาถึง2ตัวเป็นแบบ ARGB อีกทั้งครับมันยังเป็นพัดลมที่สามารถปรับแต่งแสงไฟได้ซิงค์กับตัวเคสตัวนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันมันซิงค์ยังไงแต่ขอประกอบก่อนซึ่งถ้าใช้ร่วมกับเมนบอร์ดไรเซนเนี่ยเราไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากเลยคือประกอบเข้าไปได้เลยนะครับในชุดเขาจะให้ตัวขายึดของซ็อกเก็ต A ตัว Intel 1150 1151 1155 1156
พร้อมกับซิลิโคนภายในชุดด้วยแล้วก็มีชุดน็อตยึดต่างๆครบเซตครับซื้อไปเซตเดียวจบครบพร้อมกับตัววอร์ันตีเหมือนที่รองแก้ว1อันแล้วก็มีคู่มือการติดตั้ง1เล่มนะฮะมาให้ภายในเซตเลยแต่ว่าบอกเลยไม่ยากครับตัวนี้ไม่ยากติดตั้งง่ายมากใครที่อยากจะหาซิงค์สวยๆใหญ่ๆอลังอลังแล้วก็ขาวด้วยเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็เชื่อมกันด้วยกล่อง ARGB นะฮะเป็นพัดลมเนี่ยเขาบัตรกีสายติดกันมาเลยเรียบร้อยแล้วก็มีตัวโมเล็กสำหรับจ่ายไฟให้กับพัดลมด้วยที่เหลือก็ซิงค์แสงไฟกันเอาเองนะครับโอเคขอติดตั้งตัวพัดลมลงไปก่อนวิธีการติดตั้งง่ายๆนะฮะสมมติว่านี่คือเมนบอร์ดนะครับนี่คือเมนบอร์ดและนี่คือตัวซิงค์มันจะมี2ฝั่งคือฝั่งที่มีตัวโครงใบพัดอยู่กับฝั่งที่ไม่มีโครงใบพัดเวลาติดตั้งคือให้หันตัวฝั่งที่มีเฟรมใบพัดเนี่ยโครงใบพัดเนี่ยหันไปทางด้านback IO panel ก็คือด้านพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยเอาด้านนี้หันไปทางนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปมันจะกลายเป็นว่าเราดูดลมเข้าแล้วก็เป่าลมออกทางด้านหลังเคสอากาศร้อนก็จะไม่เวียนวนเวียนสะสมภายในเคสนะครับสำคัญมากตรงนี้อย่าติดผิดฝั่งเด็ดขาดนะครับอย่าติดผิดฝั่งเด็ดขาดแต่มันก็ไม่ถึงกับพังแค่มันจะผิดหลักเรื่องการระบายความร้อนนิดหน่อยทำให้มันไม่สามารถระบายความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับโอเคเคสสวยจังแต่ไม่มีตังค์ซื้อเก็บตังค์ครับราคาไม่แพง34เองจิ๊บๆนี่มีสติ๊กเกอร์ด้วย please remove before installation อย่าลืมถอดนะครับอย่าลืมถอดก็ลอกออกมาโอ้โหงานดีงานดีฮีทไปทองแดงมันวาววับเลยฮะมันวับเลยอ่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้งานประกอบถือว่าแจ่มเลยเนี่ยน่าประทับใจมีฮีทไปทั้งหมด4เส้นนะครับแต่อันนี้ผมใช้ซิลิโคนของผมเองเป็นตัว GD 900แบบหลอดก็ระดับนึงไม่ได้ดีบีเดย์อะไรมากมายครับเน้นถูกเพราะว่าวันนึงประกอบคอมเยอะหลายเครื่องนะฮะใช้ซิลิโคนแพงเดี๋ยวไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินนะครับให้คอมกินหมดติดตั้งลงไปหยอดลงไปนิดเดียวแล้วก็จัดการเสียบมันลงไปได้เลยไม่ต้องทำอะไรมากเดี๋ยวผมขอทอดแรมก่อนเดี๋ยวแรมบังแล้วมันจะไม่เห็นโอเคพัดลม CPU ต่อเข้ากับ RGB ของบอร์ดได้ไหมครับได้ครับเพราะว่ามันจะมีตัว ARGB อยู่เห็นไหมเป็นพอร์ต ARGB นะครับเมนบอร์ดสมัยนี้ซื้อมารุ่นใหม่ๆมีหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะซื้อมาใช้ได้เลยแล้วนี้ก็เสียบลงไปเกี่ยวโป๊ะแล้วก็วางลงไปโคตรฝืนนะบอกเลยเวลาติดตั้งเนี่ยโอเคได้แล้วเรียบร้อยติดตั้งง่ายมากจัดทรงไหนก็เป็นอันเข้าที่เนี่ยเสร็จแล้วติดตั้งแน่นๆแข็งแรงนะครับชอบมากเลยอ่ะติดตั้งโคตรง่ายอ่ะไม่ต้องใช้ตัวแบ็คเพจไม่ต้องใช้อะไรให้มันยุ่งยากเสียบปุ๊บติดเลยจบนะครับจบทุกปัญหาแล้วก็แกะนี่ออกมาแต่ว่าจะแตกต่างกับพัดลมซิงค์นะครับพัดลมซิงค์เนี่ยจะแตกต่างกับพัดลมเคสตรงที่มันจะให้ตัวพอร์ตสำหรับเสียบไฟ4พิน CPU แฟนเข้ากับตัวบอร์ดด้วยแล้วนี่หมุนอะไรมาขนาดนี้เนี่ยแกะยากเหลือเกินโอเคนี่ครับมันจะเป็น4พิน CPU แฟนหุ้มสายถักมาอย่างดีก็จัดการเสียบมันลงเข้ากับเมนบอร์ดตรงนี้ CPU แฟนเสียบเข้าไปโบ๊ะเสียบเข้าไปโบ๊ะครับเสร็จแล้วที่เหลือเราก็เก็บไว้เสียบลงกล่องแล้ววันนี้ก็จะเสียบเข้ากับตัวพอร์ตโมเล็กเพื่อให้มีแสงไฟออกมาตัวนี้เสียบเพื่อจ่ายไฟให้กับ RGB แล้วเสียบตัวนี้เพื่อซิงค์แสงไฟ RGB นะครับแล้วตัวนี้เป็นสายรีเซ็ตนะฮะเป็นสายรีเซ็ตสวิตช์เอาไว้ต่อเข้ากล่องหรือว่าตัวสวิตช์รีเซ็ตถ้าเกิดว่าเคสคุณมีแต่ว่าปกติถ้าจะต่อเข้ากล่องสายรีเซ็ตตัวเนี้ยที่เป็นแง่งๆ2แง่งอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ใช้นะครับโอเคแล้วที่เหลือจัดการติดตั้งตัวบอร์ดลงไปในเคสลืมไปอย่างนึง power supply ผมลืมลื้อออกมาก่อนขอเวลาแป๊บนึงไม่นาน
โอเคโอเคสักครู่นะครับขอจัดการถอดออกมาก่อนเขาสปายยังติดคาเคสอยู่เลยผมลืมลื้อออกมาก่อนจะประกอบนี่อ่ะวันนี้เราจะใช้เจ้า AG850M ซึ่ง power supply ครับขนาด850วัตต์ใส่ได้สบายๆหรือว่าจะเป็น 1,200 วัตต์ 1,400 วัตต์ 1,500 วัตต์จะยาวจะใหญ่จะดำจะขาวใส่เข้าไปได้หมดครับสำหรับ power supply แล้วก็เคสไททันตัวนี้นี่มันจะมีช่องใส่อยู่ตรงนี้ครับนี่เลยช่องใส่ power supply อยู่ตรงนี้เราก็จัดการเอามันวางลงไปกันนึงนะหามุมก่อนโอ้ใส่ไฟฟาดคอวางลงไปโป๊ะระเบียบหน่อยเขาจะทำมาเผื่อนะครับเพราะว่าซัพพลายที่มีขนาดใหญ่ส่วนน็อตนี่เขาให้มาเป็นเซตอย่างนี้นะฮะมินิมอลเลยก็เอาน็อตมาในพลาสติกก็มีพลาสติกแล้วก็ต้องมานั่งแกะพลาสติกอีกนะเหนียวจริงๆเลยโอเคขอเวลาสักครู่นะครับแกะน็อตก่อนใช้น็อตยึด power supply ของผมใช้2ตัวพอเนาะเพราะว่าประกอบแล้วก็ต้องรื้อนะครับแล้วประเด็นคือกูจะไขน็อตยังไงมันทุลักทุเลหน่อยเพราะว่าตอนไขเนี่ยมันจะไปชนกับตรงเนี้ยเนี่ยมันจะไปชนกันเนี่ยต้องหาจังหวะประกอบดีๆเอียงๆหน่อยลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับไม่ยากเกินความสามารถของมนุษยชาติที่จะไขน็อตเข้าไปที่ power supply ตัวนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนน็อตอีกฝั่งนึงก็ต้องไขเข้าไปทางด้านล่างตรงนี้ต้องใช้ไขควงยาวๆอ่ะเนี่ยใช่ควงยาวๆเลยอ่ะแล้วก็ต้องมือต้องยาวพอด้วยอันน่ะหมุนเข้าไปโอเคเรียบร้อยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไขน็อต2ตัวพอไม่ใช้เยอะเปลืองเปล่าหรอกขี้เกียจรื้อนะฮะแล้วก็สายไฟอะไรต่างๆก็หาจัดการครับร้อยตามร่องส่องตามรูตามใจฮะอยากจะร้อยรูไหนจัดเลยขอร้อยไปทางแต่ประเด็นคือเอาจริงๆคือต้องจัดสายไฟให้เนียนมากสำหรับเคตัวเนี้ยคือถ้าใครเป็นคนงานหยาบคนจัดสายไฟไม่สวยเนี่ยมันจะพาเคสให้ไม่สวยไปด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องแบบมือต้องถึงระดับหนึ่งเลยอะในการประกอบคอมเครื่องเนี้ยให้คนที่มีความเชี่ยวชาญประกอบดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครมือถึงแล้วอยากประกอบเองจัดเลยฮะตามใจต้องการครับเขาเรียกว่าจัดได้ตามอัธยาศัยโอเคคนที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดว่าชอบถูกใจลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมสปอนเซอร์จะได้เข้าเยอะๆนะฮะจะได้มีของดีๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกนะครับโอเคสวัสดีคุณเอิร์ธ EQ ครับผมแล้วก็เมนบอร์ดขออนุญาตนะฮะต้องวางเคสนอนลงเพื่อที่จะได้ประกอบเมนบอร์ดเข้าไปได้ไม่งั้นมันจะประกอบไม่ได้เดี๋ยวดูกันตอนประกอบเสร็จแล้วกันขอเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับระหว่างนี้ผมก็จะแพร่มอะไรไปเรื่อยว่าประกอบคอมเนี่ยมันประกอบยังไงต้องการอะไรมั่งใช้อะไรตรงไหนนะฮะเคสตัวนี้ติดปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคไขควงปั๊บไขน็อตเข้าไปครับเวลาไขน็อตยืดเมนบอร์ดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบไขแน่นเราค่อยๆไขเข้าไปทีละตัวก่อนไขเข้าไปทีละตัวแต่ว่าไม่ต้องไขสุดไขแค่มันลงรูก่อนเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าน็อตบางตัวที่มันรูไม่ตรงเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคลายน็อตตัวที่ไขแน่นเข้าไปก่อนหน้านี้นะฮะมันจะได้ไขเข้าไปให้ครบทุกตัวแล้วก็ตามไล่ไขให้มันแน่นทีเดียวเลยพอน็อตตั้ง8ตัว9ตัวครับไม่มีทางที่มันจะไขได้ลงรูทุกตัวตั้งแต่ครั้งแรกที่เสียบหรอกฮะมันก็ต้องแบบต้องเบียดต้องขยับต้องจัดปรับโน่นนี่นั่นมานิดนึงถึงจะเข้า
นี่ครับมันจะมีความยากนิดนึงในการประกอบไขควงใหม่แป๊บนึงมันก็เลยจะมีไขควงแบบพิเศษรุ่นมันก็เลยจะมีไขควงแบบพิเศษนะเขาเรียกว่าไขควงสายอ่อนมันจะงอได้เป็นไขควงที่ผมใช้สำหรับโซลูชันนี้เท่านั้นสำหรับเวลาที่ไขควงปกติมันไขเข้าไปยากเปลี่ยนหัวหน่อยแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าขยันขยันหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับประกอบง่ายได้สะดวกแต่ว่าข้อเสียคือไอ้ตัวไม่เหล็กมันไม่ค่อยแรงเท่านั้นเองแนะนำโน้ตบุ๊กเล่นเกมไม่เกิน 30,000 บาทนะครับตัว FX505DT ก็น่าเล่นนะไม่เกิน 30,000 บาทเนี่ยกำลังดีเลยอ่ะลองไปดูครับโอเคไขน็อตต่ออีก2ตัวมันจะมียื้อๆหน่อยยื้อๆยุดๆหน่อยมันจะไม่ลงร่องในทีแรกโอเค2ตัว3ตัวแล้วก็อีก1ตัวแล้วก็เสียบแรมเข้าไปครับมาซิงค์โปรเทคเตอร์1262เนี่ยเวลาประกอบครับมันจะไม่ชนแรมช่องแรกดังนั้นเนี่ยใครที่มีแรม4ช่องไม่ต้องกลัวว่าแรมจะชนกับซิงค์แรมจะชนกับพัดลมไม่ต้องห่วงเลยประกอบใส่เข้าสบายไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนแรมที่ใช้ครับเป็น TT นี่ตัวนี้รุ่นใหม่ครับ RGB สวยๆเลยโอเคประกอบลงไปนี่พอประกอบเมนบอร์ดเข้าไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้คือติดตั้งเมนบอร์ดลงไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะมาประกอบส่วนอื่นๆต่อให้ดูกันคร่าวๆดูกันเรื่อยเมนบอร์ดแล้วแล้วก็ร้อยสายไฟต่อโอเคร้อยสายไฟต่อร้อยสายไฟอยู่ไหนโอ้ขับแขนกับหนึ่งเจ็บโอ้ยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเล่นเอาเส้นเอ็นแป๊บเลยCPU 4พิน8พิน CPU 100ออกรูนี้แล้วก็24พินเมนบอร์ด24พินผมไปไหนแล้วรำคาญเสียงโต๊ะหน่อยขออภัยนะครับมีตังค์ซื้อโต๊ะใหม่แล้วรอเพื่อนทำให้อยู่โอเคแล้วก็ร้อยสายไฟนี่ออกมารูนี้อ่ะรูบนแล้วก็เสียบเข้าไปใครที่มีสายถักเนี่ยบอกเลยว่าจะสวยกว่านี้ครับแต่นี่คือไม่มีสายถักมาใช้สายถักหน่อยรับรองใช้ไล่ขึ้นเป็นกองครับสาย8พิน100มาไม่ถึงต้องใช้ระบบการร้อยแบบลักไก่หน่อยสาย8พินคือมันยาวมากคือต้องต่อสายถักนะเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่า power supply ธรรมดาสาย8พิน CPU เนี่ยมันต้องเสียบกับบริเวณนี้ด้านบนมุมนี้เลยสายคือเนี่ยถ้าลากกันตามมุมเฉียงเนี่ยไม่อ้อมนะเกือบจะไม่ถึงนะฮะมันเลยกว่านี้นิดหน่อยเองและคือต้องไม่อ้อมนะครับอ้อมเสร็จแล้วมาเสียบคือไม่ถึงแหละแป๊บนึงผมมีตัวสายถักอยู่แป๊บนึงผมขอไปเอาสายถักก่อนจริงๆก็มีแหละแต่ว่ามันไม่สวยเท่านั้นเองถ้ารื้อสายถักผมว่าคงยาวนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราขอเสียบแบบว่าเสียบตรงๆก่อนบายพาสไปตรงๆเลยคือเคสตัวนี้ผมว่าท่านจะให้ดีนแถมตัวอะแดปเตอร์แถมตัวอะแดปเตอร์เพิ่มความยาวสายมาให้ดีกว่าเพราะว่าแน่ๆล่ะถ้าเกิดว่าคนซื้อไม่ซื้อสายถักเนี่ยเสียบไม่ถึงนะฮะต้องเสียบอย่างเงี้ยโอ้ไม่สวยเลย
แต่ไม่เป็นไรขอไปก่อนแล้วกันขอไปทีก่อนไม่ได้อ้อมไม่ได้เลยนะฮะต้องเสียบตรงอย่างเดียวเลยอึ๊บเดี๋ยวผมต้องไปรื้อสายถักจากเคสตัวเก่าก่อนจริงๆเซรามิกน่าจะเอาสายถักมาขายด้วยนะจะสวยมากครบเซตพอดีทั้งเคสทั้งสายถักทั้งอะไรเนี่ยเอาให้ครบนะฮะไหนๆก็มีอุปกรณ์แต่งสวยครบแล้วก็เอาสายถักมาขายด้วยจะได้แจ่มครบเซตไปเลยแล้วก็สายพัดลมอ้อมออกมาทางฝั่งนี้โอเคแล้วก็การ์ดจอครับตัวเสียบการ์ดจอนะฮะที่ด้านหลังเนี่ยตรงนี้ครับเขาจะมีน็อตอยู่ก็ไขออกมาได้เลยมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ไขตรงนี้ออกมาก่อนแน่นอ๋อใช้ระบบเลื่อนนะใช้ระบบเลื่อนแล้วจะไขอันนี้ยังไงมองไม่เห็นครับขออนุญาตผมว่าถอดอันนี้ออกเลยดีกว่าไม่งั้นมันใส่ลำบากสังเกตดูนะฮะตัว PCI slot เนี่ยเขาจะเป็นที่ขูดชีสอย่างนี้ครับคือถอดออกมาได้แล้วก็จะเป็นแบบรูพุ่นๆอย่างเงี้ยเอามาขูดชีสได้เลยเนี่ยเก็บให้ดีๆถอดมาแล้วเก็บให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันสามารถใส่กลับคืนได้ไม่ใช่แบบว่าหักทิ้งแบบเคสราคาถูกแน่นอนโอเคลองถอดออกมาก่อน3ช่องเผื่อต้องใช้ผมไม่ชัวร์ว่าเรื่องระยะตรงไหนระยะการ์ดจอใช้ตรงบริเวณไหนมั่งโอเคแล้วก็ไขน็อตเข้าไปมือไม่ว่างครับอันนี้เป็นช่วงปากกัดมือไขมืออีกมือไม่ว่างอยากใช้มือที่3มากเลยแต่พอดีมีแค่2มือครับโอเคไขยึดเข้าไปเรียบร้อยยึดน็อต2ตัวเห็นไหมฮะเคสขาวกับการ์ดจอขาวๆเข้ากันสวยงามสวยงามเหลือแต่สายนี้สายเดียวเนี่ยคือต้องหาตัวไออะแดปตัวอะไรนะตัวเพิ่มความยาวสายจริงๆนะไม่งั้นไม่ได้เลยอะเรื่องความสวยอะเดี๋ยวต้องไปเลือกมาเดี๋ยวจะถ่ายรูปโชว์ถ้าประกอบจัดสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปโชว์ติดตามเพจใต้โต๊ะคอมไว้เลยใครยังไม่กดไลค์นะไปกดไลค์ด้วยนะครับใต้โต๊ะคอมดูแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันปั๊บเสียบ4พิน8พินเสียบเข้าไปคือรูร้อยสายเยอะมันก็ดีฮะแต่ว่าบางทีมันก็ไกลไปหน่อยเคสตัวนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้ที่ค้ำการ์ดจอนะครับเอาจริงการ์ดจอมันก็ไม่ต้องใช้ที่ค้ำหรอกดูมันก็แข็งแรงทนทานนะฮะยึดน็อต2ตัวเมนบอร์ดมันก็รับน้ำหนักได้อยู่แล้วโอเค2ตัวจบครบจบครับ2ตัวแล้วก็มีอะไรอีกต้องเสียบ8พิน24พินอ๋อบางคนอยากจะติดตั้ง SSD ขนาด 2.5 นิ้วนี่ครับ SSD 2.5 นิ้ว Aperture Panther ติดตั้งตรงไหนได้นี่เลยมันจะติดตั้งตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่แปะเข้าไปตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวนะครับ
ติดตั้ง SSD 2.5 นิ้วได้2ตัวส่วนฮาร์ดดิสก์ 3.5 ไดร์เบย์ไม่มีไดร์เบย์นะครับไม่รู้จะติดตรงไหนเลยไม่รู้จะติดตรงไหนจริงๆคือเราต้องจัดการ modify หาช่องร่องรูเอาเองเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาต้องหาแบบไม่ได้ทำมาเผื่อไว้แต่สามารถยัดได้ติดได้นะครับหารูเอามีรูมีช่องเยอะนะครับเอาเป็นว่าจะติดตรงไหนก็แล้วแต่คุณเลยตามอัธยาศัยนะที่เหลือก็ใช้แบบหนึ่งหาก่อนพัดลมโอเคเสียบสายซิงค์พัดลมเป็นขั้นต่อไปเสียบสายซิงค์พัดลมอันนี้24พินเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วขอเวลาผมสักครู่นะครับในการประกอบเจ้าเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็สายกล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ครับเป็นคอนโทรลเลอร์ที่จะต้องเสียบเข้ากับตัวทั้งหัวโมเล็กเพื่อจ่ายไฟแล้วก็ตัวสาย ARGB จากพัดลมซิงค์ที่เขาให้มาด้วยจริงๆจะมีตัวรีเซ็ตสวิตช์ครับสำหรับเสียบเข้ากับช่องฟรอนต์พาเนลด้านหน้าซึ่งจะเสียบก็ได้ไม่เสียบก็ได้เพราะว่าเรามีตัวกล่องคอนโทรลเลอร์แล้วมีรีโมทแล้วสามารถปรับแต่งแสงไฟผ่านทางรีโมทได้แล้วตัวกล่องนี้มีสติกเกอร์ครับสามารถแกะลอกแล้วก็ไปแปะตรงไหนก็ได้ด้วยหรือว่าจะซ่อนไว้ก็ได้แต่ผมแนะนำนะประกอบจริงคือซ่อนไว้จะสวยกว่าแต่ว่าเรื่องสายไฟต้องหาตัวอะแดปเตอร์เพิ่มความยาวจะได้จัดสายไฟได้สะดวกนะครับตรงนี้โอเครอดออกมาแล้วแล้วก็เสียบ ARGB ลงกล่องเข้าไปหารูก่อนหารูแป๊บจริงๆเขาน่าจะมีอะแดปเตอร์ให้มาแต่ผมหาก่อนอะแดปเตอร์อยู่นี้นี่ครับเดิมๆมันจะมีตัว ARGB ให้มาหัวเดียวเราต้องเอา ARGB เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แปลงเป็น6พินต่อเข้ากับตัวกล่องคุมไฟตรงนี้ด้วยปั๊บเรียบร้อยที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็จัดการเสียบโมเล็กเข้าไปยัดไว้ขออนุญาตยัดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีที่จะจัดสายจริงๆจัดได้แต่ว่าเราใช้เวลานะฮะไม่เสร็จภายใน1ชั่วโมงแน่นอนในการจัดสายไฟให้มันเข้าที่เนี่ยโอเคหัวโมเล็กต่อเข้าไปแล้วก็โมเล็กครับต่อนี่ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็นี่ตัวสุดท้ายเสียบเข้าไปเรียบร้อยจบครบทุกเส้นสายที่เหลือก็จะมีพวกฟอนต์พาเนลต่างๆนะฮะฟอนต์พาเนลตัวฟอนต์พาเนลนะครับจะอยู่นี่มันจะมีให้อยู่ตรงนี้ก็จะมีตัวสาย power switch reset switch มี LED มีทุกอย่างครบแล้วก็จะมีตัว USB 3.0 มาให้แล้วก็ออดิโอสำหรับเสียบสายหูฟังอะไรต่างๆผ่านฟอนต์พาเนลนะครับประมาณนี้แต่เราไม่เสียบเพราะว่าขี้เกียจจะเสียบก็ได้แล้วแต่ผมไม่เสียบละกันเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้มันสามารถสั่งเปิดไฟผ่านทางเมนบอร์ดได้นะฮะโอเคครบนะครับครบแล้วผมหาสาย power ดูนี่เรามาลองดูกันเสียบแล้วจะเป็นยังไงแสงไฟจะมาไหมติดตามชมกันเวลาจะเสียบสายนะนี่มันจะมีรูลอดอยู่ตรงนี้เอาใส่ไฟลอดรูเข้าไปลอดรูเสร็จปั๊บก็จัดการเสียบเข้ากับ power supply โอเคมาครับลองดูกันแล้วก็ power switch โอเคมาแล้วครับมาแบบแว๊บๆมาแล้วฮัลโหลโฮเฮเย่เย่โยโยโย what's up hey man yeah มีเป็นไงครับระบบของ protector solution ครับ
Sound Detection ในการตรวจจับเสียงมันจะจับเสียงของเราครับเข้าไปที่กล่องคอนโทรลเลอร์มันจะมีลำโพงอยู่มันจะคอยฟังเสียงในห้องแหละมันแล้วก็มันจะเปลี่ยนแสงไฟไปตามคลื่นเสียงของมันแล้วนี่เราก็จะมีนี่ครับรีโมทคอนโทรลเลอร์นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใช้รีโมทคอนโทรลก็จะปรับแสงไฟเป็นโหมดออโต้แล้วกันปึ๊บอันนี้เป็นโหมดออโต้ขอปิดไฟหน่อยโอเคขอปิดแสงไฟด้านหน้าอีก2ดวงด้วยดวงหนึ่งพอเดี๋ยวจะไม่เห็นผมโอเคประมาณนี้นะครับเห็นไหมแสงไฟมันหมุนไปพร้อมๆกันแล้วด้านหน้าเคสด้านในเคสนะฮะแล้วดูครับมันลงตัวลงตัวสวยซะเหลือเกินปรับโหมดออโต้โหมด1อันนี้เป็นโหมดแบบว่าเบสิกเลยโหมดเนี้ยผมชอบสุดคือมันเป็นแสงไฟที่แบบมีความนุ่มนวลละมุนละไมแล้วเป็น RGB แบบสดใสอ่ะเป็น RGB สไตล์ Marconi Pastel อ่ะแล้วยิ่งเข้ากับแรมนะดูนะแรม GT นะสีแบบพาสเทลเนียนๆเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็พอดีผมตั้งตัวเมนบอร์ดเป็นแสงแบบแฟลชไว้มันก็เลยจะกระพริบกระพริบหน่อยนะครับอย่างจริงคือเปลี่ยนเป็นแบบว่าแสงไฟให้มันแบบพาสเทลฟรุ้งฟริ้งค่อยๆหมุนวนหมุนเวียนกันไปได้แล้วก็โหมดแสงโหมดอื่นอ่ะเปลี่ยนเข้าไปชอบขาวชอบไฟชอบแบบไหนเปลี่ยนได้ตามใจต้องการหรือว่าจะเป็นสายขาวสายแดงอ่ะสายแดงนี่ครับสายแดงสายเขียวนี่ในหมดสายฟ้านะพอไม่เป็นซุดครับแต่ก็เปิดสายฟ้าได้นี่ครับแล้วก็สีฟ้าสีชมพูสีม่วงมาเดี๋ยวเรามาลองซิงค์เสียงเพลงดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโหมดเสียงเพลงเนี่ยจะมี3โหมดครับอันนี้เป็นโหมด1เดี๋ยวมาดูโหมด2กันอันนี้เป็นโหมด3เอาเป็นโหมด2แล้วกันโหมด2สวยสุดPut your hands up! หมด2แล้วก็หมด3โอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องแสงไฟ RGB นี่เปิดดังเลยเนี่ยถ้าเปิดเบากว่านี้นี่ไม่ได้ยินแต่เปิดดังไปข้างบ้านจะได้ยินแล้วเขาปืนลูกซองมายิงใส่หลังคาบ้านผมไม่เอาดังไปไม่ดีโอเคที่เหลือก็จัดการใส่กระจกปิดให้ครบจบทุกด้านมันก็จะเข้าที่ดูดีสวยงามนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องสายไฟเราอาจจะจัดยังไม่แบบว่าเพอร์เฟคเท่าไหร่ต้องใช้เวลาจัดสายไฟนิดนึงแล้วก็หาพวกสายต่อเพิ่มความยาวเป็นตัวสายถักไม่ก็เป็นสายอะแดปเตอร์แปลงเพิ่มความยาวได้นะฮะจะสวยกว่านี้คือผมมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เตรียมไว้เพราะว่ามันอยู่ในเคสตัวเก่าต้องไปถอดมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองใส่กระจกกันดูว่าจะเป็นยังไงใส่กระจกแป๊บนึงโอเค
กระจกนี่ก็ทำออกมาดูดีมากเลยอ่ะชอบก็หมุนน็อตเข้าไปครับขอใส่ด้านเดียวพอเนาะเพราะอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้จัดสายนะฮะเอาปิดไว้ให้มันเห็นภาพก่อนว่าเวลาใส่กระจกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะสวยงามแค่ไหนความสดใสมันจะแจ่มโจดจันอลังการงานสร้างบางตะไคร้แค่ไหนเอามาดูกันปึ๊บโอเคครับใช้น็อตยึดทั้งหมด5ตัวยึดตามมุมต่างๆของตัวเคสนี่จริงๆเรื่องช่อง Airflow นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะรูเข้าดิเต็มไปหมดเลยสำหรับการระบายความร้อนเนี่ยนะครับรูเยอะมากนี่บอกเลยว่าตั้งแบบตั้งไว้ในบ้านเนี่ยเด่นนะหรือไม่ก็ตั้งไว้ข้างหน้าต่างคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเคสตัวนี้ไงมองปุ๊บโอ้โหเห็นเคสยังไงก็ต้องสะดุดตาครับอลังการงานสร้างขนาดนี้โอเคโหมดนี้แล้วกันออโต้ปึ๊บปึ๊บอ่ะโหมดนี้ติดค้างไว้เป็นไงสำหรับเจ้า Protector Titan กับ Protector 1262นะครับใครสงสัยอะไรตรงไหนสอบถามมาเข้ามาได้ขอตอบถามแป๊บนึงคุณโทโอมบอกขาวสวยแน่นอนครับคุณลูกไม้บอกสวยมากแน่นอนแล้วก็ทาง YouTube ครับสวยมากเลยครับขอบคุณมากครับผมคุณสตางค์ดีครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยเพิ่งกดเข้ามาดูครับผมนี่ขอคอมเมนต์กันเพิ่มเข้ามาหน่อยดูแล้วเป็นยังไงขอความเห็นหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมีอะไรถูกใจหรือมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือมีอะไรไม่ถูกใจตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดบอกเข้ามาโอเคอันนี้ทีมงานเขากำลังช่วยดูอยู่ด้วยนะครับเขาจะได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรนู่นนี่นั่นแบบว่าเฮ้ยอย่าได้สีดำอย่าได้สีแดงอะไรประมาณเนี้ยพ่นสีเป็นสีแดงได้ไหมทำมาสักรุ่นในป่าหรือว่าแบบอยากจะเปลี่ยนกระจกเป็นอะคริลิกได้ไหมเพื่อลดน้ำหนักตัวเคสหรือว่าเอ้ยอยากจะให้ติดตั้งพัดลมให้ครบเลยทั้ง6ตัว8ตัวอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าจะเป็นเคสที่มาพร้อมกับตัว RGB strip รอบเลยแล้วก็ว่ากันไปนะครับชอบแบบไหนลองรีเควสต์เข้ามาดูแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเรื่องความร้อนเรื่อง Airflow เพราะว่ามันมีช่องมีรูเยอะมากตอนผมเอามือไปจับหลังเคสเนี่ยเอามือไปอังเลยตัวซิงค์ระบายความร้อนเป่าลมออกคือมันแรงมากนะครับเป่าลมออกมาแรงมากแล้วคือประกอบมันเป็นเคสที่ประกอบง่ายยิ่งใหญ่อลังการไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบเอามือมุดเข้าไปมือเสียบสายโน่นนี่นั่นไม่ได้รูมันแคบยิ่งใหญ่ตะการตาครับเตะตะก้อเข้าไปได้เอาแมวไปเลี้ยงได้เลยอะเคสขนาดนี้นะครับเผลอๆนี่แมวเขามุดเข้าไปอยู่ด้วยมันอุ่นดีนะฮะใครที่เป็นคนชอบอะไรขาวๆชอบสายขาวเจ้าไททันตัวนี้แล้วก็ Protector 1262ผมว่าน่าสนใจมากๆครับนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวซิงค์น้ำก็ยังมีตัวซิงค์ลมอ้อนอกจากตัวซิงค์ลมตัวนี้ Protector 1262ยังมีพวกตัวซิงค์น้ำด้วยนะฮะที่เป็นซิงค์น้ำสีขาวหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ชอบแบบไหนซื้อมาใส่ได้นะครับเพราะ Protector เขามีให้ทั้งเคสทั้งพัดลมทั้งชุดซิงค์ระบายความร้อนซิงค์น้ำซิงค์ลมชุด RGB RAM นะครับแล้วก็ชุดไฟ RGB โอ้ยครบครับซิงค์แสงไฟกันได้ตามใจต้องการใครที่ชอบความอลังการชอบไฟสวยๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าห้ามพลาดอะไรที่เป็นขึ้นชื่อคำว่า Protector ของแบรนด์ซูนามินะแล้วขึ้นชื่อคำว่า Protector มันสามารถซิงค์กันได้ทุกชิ้นแน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้ก็ฝากไปด้วยใครที่สนใจครับ 3,490 บาทเท่านั้นถามว่าแพงไหมลองดูตัวอื่นในตลาดคล้ายๆกันเนี่ยหน้าตาเงี้ยคล้ายๆกันเอาเป็นว่าแค่คล้ายๆนะคล้ายๆกันมีเหยียบหมื่นแต่ตอนนี้แค่ 3,490 ให้พัดลมมา3ตัวมีกล่องไฟ ARGB ซิงค์ได้3,490 ใครว่าแพงใครว่าแพงตีปากตัวเอง10ทีบอกเลยว่าเฮ้ยมันจบอะคือตอนสมัยที่ผมเล่นน่ะยุคแรกๆเลยอะก่อนที่จะมียุค RGB อะคือเป็นเคสโง่ๆเหลี่ยมๆมีเดียมทาวเวอร์ทึบๆตึบๆตันๆไม่มีอะไรเลย 4,000 เข้าไปแล้วเหลี่ยมๆเลยนะพัดลมก็ไม่มีไฟ
ทั้งเคสราคา 4,000 ให้พัดลมมาตัวเดียวแต่นี่คือแบบโอ้ยนึกว่ายานเอเลี่ยนต่างดาวบุกโลกนะครับให้มาเยอะมากจัดเต็มแล้วก็ให้พัดลมมา3ตัวด้วย RGB ครบเซตในราคา 2,490 มีส่วนลดใครเมื่อกี้ใครดูไลฟ์ผ่าน Lazada กดรับคูปองน่าจะลด 10% มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ 10% หรือเปล่าลดไป340 บาทนะถ้าลด 10% เนี่ยก็เอาไปซื้อชาบูกินได้อันนี้ก็ต้องดูเงื่อนไขคูปองไว้ด้วยลองไปดูแล้วกันกดรับคูปองกันไว้ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับโอเค Lazada ตอนนี้มีโปรลดเหลือ 3,420 บาทจัดไปครับลดเลยเดี๋ยวจะมีช่วงอะไรนะ 12-12,000 ไปแล้วเนาะเสียดายแต่จะมีช่วงคอมมาดคอมมาดไปดูกันได้น่าจะมีวางโชว์อยู่แน่นอนแค่ตอนนี้ไม่น่าพลาดอลังอย่างนี้คอมมาต้องโผล่ไปแน่นอนอย่าพลาดอย่าลืมไปดูใครสนใจไปยกกันได้ที่คอมมาลดราคาพิเศษโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมบ้านแต่ไทยนะครับโอเคพอดีว่าจะอ่านอะไรเนี่ยจอมอนิเตอร์มันอยู่ฝั่งโน้นไงแล้วเคสบังนะฮะต้องชะโงกหน้าไปอ่านโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นอีกหนึ่งผลงานจากซูนามิที่ทำเคสอลังออกมาให้เราจับต้องซื้อมาใช้งานกันได้ในราคาที่ใครๆก็เอื้อมถึง 3,500 จบครบ1ตัวอย่าลืมซื้อสายถักซื้อชุดน้ำก็เผื่อๆงบไว้ชุดน้ำเท่าไหร่อ่ะชุดน้ำ3ตอนประมาณ3แบบแพงๆหน่อยก็ประมาณ 5,000 นะชุดน้ำแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบอะไรแพงๆก็ซื้อเจ้าโปรเจคเตอร์1262ซื้อพัดลมมาใส่ให้เต็มประมาณอีกสัก 1,500 อ่ะแล้วก็ชุดสายถักทั้งสายการ์ดจอสาย24พินสาย8พินอีก 1,000 มันจะมีร้านขายอยู่อันนั้นผมซื้อสายถักของร้าน Orion จริงๆมันมีหลายร้านเลยที่เป็นสายถักแบบคัสตอมเราจัดสายไฟเองเราเลือกสีได้เราเลือกสีหัวได้นะครับอยากได้ความยาวแค่ไหนไปสั่งร้านได้เขาจะถักมาให้ทำแบบที่เราต้องการเลยอันนี้ก็เป็นแบบสายถักสีขาวสายถักขาวสลับดำหรือว่าแล้วแต่ตามต้องการที่เราชอบไปสั่งร้านได้ประมาณอีก 1,000 อ่ะถ้าอยากจะแบบแต่งสวยสดๆสวยจัดๆสวยเน้นๆเนี่ย 3,500 สายถัก 1,000 ค่าซิงค์899แล้วค่าพัดลมอีก500ประมาณเบ็ดเสร็จประมาณ 6,000 แบบบอกเลยอลังการนะครับเปิดคอมเล่นในบ้านพ่อแม่เดินผ่านนึกว่าศาลพระภูมิหนึ่งก็ก้มกราบไปทีเดียวนะครับบอกเลยว่าจบจริงๆสำหรับเซตนี้อ่ะลองไปดูกันได้ผ่านทางซูนามิแฟลกชิพสโตร์บน Lazada นะฮะโอเคสวัสดีคุณฮินะครับพี่ตั้นหล่อจังขอบคุณมากครับปกติไม่เคยเห็นชมนะปกติเห็นมาถึงด่าตลอดคนเนี้ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับดูรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ชมกันใหม่ได้ในไลฟ์ถัดไปจะมาไลฟ์บ่อยๆแล้วจริงๆเมื่อวานจะไลฟ์ด้วยนะพอดีติดปัญหานิดหน่อยนะครับคือจะเล่นไลฟ์โชว์ตัวการ์ดจอรุ่นใหม่ RX5500XT และ CPU คือ Memory Error นะฮะ PMU Training Memory Error พอดีตัว CPU มีปัญหานะนั่งงมอยู่นานเลยนะครับก็มันเลยไม่ได้ไลฟ์เอาเป็นว่ารอดูพรุ่งนี้แล้วกัน2ไลฟ์เลย2ไลฟ์จัดเน้นๆนะฮะรอดูรอชมครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทางซูนามิขอบคุณทุกคนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายกู๊ดไนท์จุ๊บๆรักนะทุกคนสวัสดีคุณแบงค์อภิชาติ3ตอน ARGB ถูกๆยี่ห้อดีๆ 3,000 เองพี่ 3,000 เหรอฮะอ๋อได้ 3,000 นะครับก็แจ่มอยู่นะ 3,000 ผมนึกของอะไรของอะไรวะซิงน้ํา 3,000 มันก็นึกไม่ออกลืมไม่ได้ส่องราคาชุดน้ํานะแล้วเผื่อๆราคาไว้ 5,000 ตีไปกลมๆ 5,000 แต่จะถูกจะแพงก็แล้วแต่ไปหาดูกันชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นนะครับคุณอภิชาตินะฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาเม้นครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายไปแล้ว